ขอบเหรอเราเลยไม่ได้สังเกตจอที่ได้ตังค์ไปเยอะนี่คือจากตู้เพราะว่าที่พุ่มมันมีแค่นั้น20ครับอ๋อพุ่มนี้ใช่ไหมที่ที่เขาดึงเสื้อตัวเดียวกันป่ะตัวเดียวกันตรงพี่เป็นตำรวจพระเนาะตำรวจพระประสานงานจากตำรวจจริงๆของพอเมืองครับเคยไปเอาที่วัดสังกัดยังเคยแล้วมาเอาหลายเห็นไหมเกินไปกระโปรงเริ่มเลยนะเห็นไหมนะตรวจสอบที่บ้านครับผมยืนอยู่หน้าบ้านเขาก็วงจรปิดที่ดูก็ยังปฏิเสธอยู่แต่ก็พอแล้วไม่ครับไม่รู้ว่าป้าจะเป็นคนดูแลไงลูกครับแล้วก็จะดูคอยเก็บเหลือตู้ครับต้นผ้าป่านะมันจะเป็นต้นผ้าป่าครับแต่นี่ตำรวจหน้าเสร็จแล้วก็ขึ้นมาดูมันไม่มีแล้วไงลูกก็เลยไปเปิดกล้องวงจรครับก็เลยเห็นคนนี้เลยก็เลยเห็นเขานี่เลยครับกำลังทำอะไรกำลังดึงกระตังอ่ะออกจากต้นผ้าป่าอ๋อครับก็เลยเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่พอดีกับที่รู้กับที่รู้ก็คือเป็นครับเราก็ได้สอบถามว่าขอใครขอกับพระพุทธพระพุทธขึ้นหน้าให้นะครับญาติครับการทำอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นหลายวัดแล้วเนาะครับหน้าหลายวัดแล้วเราก็ต้องทำการดำเนินการชดใช้กรรมที่ของตัวเองได้กระทำไปเพื่อจะบ่มนิสัยของบุคคลคนนั้นให้กลับมาอยู่ในสังคมที่ดีได้ครับเงินเนี่ยที่ได้มันเนี่ยพี่ขออนุญาตใครขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงหลวงพ่อชื่อว่าหลวงพ่ออะไรขอจากพระพุทธแล้วพระพุทธตอบว่าไงปลาหึกหน้าอย่างเฮ้ยอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธบอกให้เอาไปได้อ๋อครับตอบซื้ออะไรซื้อเหล้าแล้วอย่างนี้ทำมากี่ที่แล้วเนี่ยครับตอบครั้งเดียวครับเนี่ยครับทำที่วัดอะไรครั้งเดียวเมาเนี่ยครับวัดอะไรมันวัดหลวงอ๋อวัดหลวงใช่ไหมจำได้นะพี่นะแล้วได้เงินไปเอาไปทำอะไรอ่ะซื้อเหล้ากินแล้วก็เติมน้ำมันรถมั่งอะไรมั่งครับ